แมนวูฟหมาป่าคราวขาวหมาป่าคราวขาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งพบในทวีปอเมริกาใต้ในประเทศบราซิลประเทศปารากวัยและประเทศโบลิเวียหมาป่าคราวขาวมีลักษณะโดยผิวเผินคล้ายคลึงกับหมาจิ้งจอกแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดยสูงถึง3ฟุตนับจากเท้าถึงหัวไหล่เพราะมีช่วงขาที่ยาวทำให้การมองเห็นได้ดีเมื่อต้องอยู่ในทุ่งหญ้ามีน้ำหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัมขนลำตัวเป็นสีแดงน้ำตาลโดยมีขนขาและหลังคอเป็นสีดำขนปลายหางและใต้ลำคอเป็นสีขาวขนดำที่หลังคอเป็นขนยาวและตั้งชันได้เวลากลัวหรือต้องการแสดงความก้าวร้าวหมาป่าคราวขาวมักอาศัยเป็นลำพังหรือเป็นคู่ซึ่งต่างจากสัตว์ในวงหมาป่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆที่มักอยู่เป็นฝูงหมาป่าคราวขาวล่าสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นอาหารในเวลากลางคืนเช่นสัตว์ฟันแท็กกระต่ายและนกนอกเหนือจากนี้หมาป่าคราวขาวกินผลไม้และพืชอีกหลายชนิดไม่แพ้เนื้อสัตว์หากไม่ได้กินพืชหมาป่าคราวขาวจะเป็นโรคนิ้วได้หมาป่าคราวขาวที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าเซราโดของบราซิลมีพฤติกรรมชอบกินผลของโลบิรามากและเมื่อกินแล้วจะถ่ายมูลลงบนยอดจอมปลวกเล็กๆที่ขึ้นในทุ่งหญ้าเซราโดซึ่งในมูลนั้นจะมีเมล็ดของโลบิราอยู่ด้วยซึ่งจะงอกเป็นต้นโลบิราขึ้นมาบนจอมปลวกนั้นเป็นเหตุให้ต้นโลบิราในทุ่งหญ้าเซราโดมักขึ้นอยู่บนยอดจอมปลวกขนาดเล็กในปัจจุบันหมาป่าคราวขาวมีจำนวนลดลงเนื่องจากถูกล่าจากมนุษย์และติดเชื้อโรคจากสุนัขบ้านหมาป่าคราวขาวเป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลข2ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์โดยห้ามส่งออกหรือนำเข้าโดยปราศจากใบอนุญาตซึ่งรวมถึงประเทศไทยตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จบลงไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ